กรรมประจำวันของเรานั่นก็คือฝึกอ่านทำพร้อมหรือยังคะพร้อมพร้อมแล้วนั่งตรงครับลูกนั่งตรงมือวางบนตักค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีพร้อมจะอ่านหรือยังพร้อมแล้วคำที่หนึ่งเลยค่ะคำว่าหอมหอมหอมสะกดคำว่าผอมค่ะหอมหอมผอมอย่างปฏิพลผอมไหมคะไม่ผอมฮะในปฏิพลอยู่ไหนยืนขึ้นหน่อยค่ะปฏิพลยืนขึ้นปฏิพลอย่างปฏิพลผอมไหมคะผอมไหมคะแบบนี้ผอมไหมคะเนี่ยผอมไหมคะแบบนี้ปฏิพลหันหน้าตรงๆหน่อยผอมไหมผอมไหมหันทางนู้นหันอีกหน่อยจะได้เห็นอันนี้มันข้างละข้างข้างหันทางไหนเป็นยังไงผอมไหมคะแบบนี้ไม่ผอมธีรยุทธใช่ไหมคะนั่งใกล้ปฏิพลใครธีรยุทธป่ะยืนขึ้นอันแบบนี้ธีรยุทธผอมหรือว่าอ้วนคะเนี่ยธีรยุทธทีเรายืนดีๆสิคะหันหน้าไปทางเดียวกับปฏิพลหันอีกหน่อยหันอีกหน่อยหันไปหาพี่เอหันไปทางพี่เอคนหล่อเป็นยังไงคะเห็นหรือยังความผอมกับความอ้วนต่างไหมคะต่างนะคะเอาล่ะตกลงใครผอมทีเรายุทธผอมแล้วก็ปฏิพลเป็นไงคะอ้วนนะคะผอมนั้นเป็นคำที่บอกลักษณะนะคะบอกลักษณะรูปร่างนั่นเองเป็นคำวิเศษเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนั่งลงค่ะต่อไปคำนี้ค่ะฮะอ่านว่าผืนสะกดค่ะผืนผออือนอผืนอะไรผืนแบบไหนผืนฮะผ้าห่ม1ผืนผ้าเช็ดตัว1ผืนผ้าเช็ดหน้า1ผืนนะคะแล้วผืนมันเป็นอะไรนักเรียนทราบไหมไม่ทราบเขาเรียกว่าเป็นลักษณะนามก็คือเป็นสิ่งที่เราเรียกสิ่งของเหล่านั้นอย่างเช่นสมุดเราก็เรียกว่า1อะไรคะ1เล่มหนังสือ1เล่มนะคะเงิน1บาทใช่ไหมคะเห็นไหมบาทเล่มผืนเขาเรียกว่าคำลักษณะนามนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อไปตกลงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจยิ้มหวานหน่อยเข้าใจยิ้มหวานหน่อยวันนี้รู้สึกแบบน้องเป็นยังไงนะหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยอ่ะหัวเราะฮาเพวันนี้หัวหินฝนตกที่จริงน่าจะสดชื่นเนาะถ้าอากาศร้อนหนักเฉาทำชีวิตได้สดชื่นหน่อยจะได้มีความสุขต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าเผลอสะกดคำว่าเผลอสิคะขอรอเผลอพอครูเผลอนักเรียนก็เล่นกันทันทีใช่หรือเปล่านะคะใช่ค่ะเผลอนะคะเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้ฮะคำควบกล้ำแท้อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกัน2ตัวเลยต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าพอสะกดเองพอเอือกอพอเอือกอเผือกคืออะไรคะเผือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันอ้าวใช่หรือเปล่าใช่ไหมตกลงรู้จักหรือเปล่าคะเผือกเผือกมีลักษณะคล้ายอะไรคะคล้ายมันคล้ายมันคล้ายเผือกเหรอมันกับเผือกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะต้นมันคล้ายๆกับต้นคูนแล้วก็จะมีส่วนหัวใช่ไหมคะที่จริงมันเป็นรากนะคะใช่ไหมเป็นรากของต้นคูนต้นเผือกใช่ไหมคะแล้วก็เอาขุดตรงนั้นมาใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้กับครูแนนซี่ว่าหัวมันหรือรากเนาะเขียนให้ถูกแล้วกันเผือกต่อไปคำนี้แขนอ่านว่าแ
กดค่ะขอแอนอแผนขอแอนอแผนแผนแบบไหนอ๋อถ้านำไปใช้แผนที่แผนการปฏิบัติการสายลับจิ๋วเขาทำอะไรวางแผนนะคะแผนมีเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยแผนอะไรแผนที่แผนการแผนงานใช่ไหมคะที่วางเอาไว้นะคะเขียนให้ถูกนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าโผค่ะโผอะไรกาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโผโผมาต้นใส่ไหนทำยังไงโผเป็นไงคะเคยได้ยินไหมคะบทร้องเล่นบทนี้เคยได้ยินไหมห้องนี้ไม่เคยเลยโอ้โหอ่ะเขาร้องว่ากาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโผแล้วก็โผก็คือบินไปอีกต้นหนึ่งใช่ไหมคะอะไรนะคะเคยได้ยินแล้วเมื่อปีที่แล้วได้เรียนกับครูวรรณรีหรือยังเรียนแล้วในหนังสือวรรณคดีลำนำใช่ไหมคะมีอยู่อ่ะผ่านดีกว่าคำนี้อ่านว่าฝอยอ่านว่าฝอยฝอยสะกดค่ะฝอยฝอยเป็นยังไงฝอยฝอยทองเด็กๆบอกว่านำไปใช้ฝอยทองไงครับขนมฝอยทองแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะลักษณะของมันเป็นฝอยๆใช่ไหมคะแล้วอะไรฝอยอีกบ้านใครคุณพ่อสูบบุหรี่คุณพ่อซื้ออะไรนะยาเส้นใช่ไหมเขาเรียกยาเส้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นฝอยๆใช่ไหมคะนะคะหรือผักก็ตามแต่เราหั่นเล็กๆๆๆๆบางๆเล็กที่สุดเลยเราเรียกว่าหั่นให้มันเป็นฝอยฝอยรู้จักฝอยต่อไปคำสุดท้ายวันไม่ยังไม่สุดท้ายคำที่8คำว่าอ่านว่าอ่านว่าสะกดให้ฟังหน่อยฝออักกอฝักอะไรฝักอีกถั่วหนึ่งฝักถั่วฝักยาวหนึ่งฝักฝักบัวก็ได้อะไรอีกอะไรฝักฮะข้าวโพดหนึ่งฝักถั่วฝักยาวนำไปใช้ใช่ไหมคะได้ถูกต้องแสดงว่าเข้าใจต่อไปคำนี้อ่านว่าฝานสะกดค่ะฝออานอฝานทำยังไงคะฝานทำไงโอสับเหรออันนั้นมันสับแล้วโฉโฉโฉนั้นสับถ้าฝานทำยังไงคะฝานทำยังไงเล็กๆไม่ใช่ขวานไม่ใช่ขวานเอาไปสับต้นไม้ไม่ใช่ขอวออานอขวานอันนี้อ่านว่าฝานฝานก็คือเป็นคำกริยาคล้ายๆกับการหั่นใช่ไหมคะแต่หั่นเนี่ยจะออกเป็นท่อนเป็นไงใหญ่หน่อยแต่ถ้าฝานนี่จะเป็นยังไงคะเล็กๆหน่อยไม่ใช่เด็กๆทำเหมือนกับจะเอาอาวุธชนิดหนึ่งไปสับโคนต้นไม้ไปตัดต้นไม้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียกว่าขวานมั่วอีกแล้วนักเรียนครูมิ้งนะคะปลายทางแล้วค่ะเป็นอย่างไรอ้าวคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่าอ่านว่าสะกดค่ะฝออึกอฝึกแบบไหนคะฝึกคิดลองทำฝึกอะไรอีกฝึกฝึกหัดคัดลายมือฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกอีกแล้วเนาะเราตั้งแต่เช้าจนค่ำครูเขาสั่งให้ทำฝึกจนวันตายอ้าวไม่ใช่ฝึกก็คืออะไรคะทำซ้ำๆเพื่อให้เกิดความชำนาญนั่นเองนะคะเรียบร้อย10คำตอนนี้เพื่อนๆโรงเรียนอะไรนะนี่นักเรียนโรงเรียนบ้านณรงค์นะคะอำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์เขต3บอกว่าหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ๋ยขึ้นมาค่ะเพื่อนๆพวกเรารอเพื่อนอยู่แล้วนะคะนี่เป็นลูกศิษย์ครูอุไรวันอ้อจำได้แล้วครูอุไรวันนั่นเองนามสกุลชาญวิทยากรหรือชาญวิทยากรคุณครูช่วยเขียนภาษาไทยให้ครูมิ้งด้วยนะนะคะเรียบร้อยไหมคะเตรียมหรือยังสมุดเตรียมแล้วเพื่อนๆบอกว่าพวกเราก็เตรียมแล้วเวลาเราเขียนไทยเรานั่งเรียบร้อยแบบนี้แหละนะคะผ่านไปเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วคำที่หนึ่งเลยค่ะคำที่หนึ่ง
คำว่าเผลอค่ะเผลอคำว่าเผลอนะคะออกเสียงว่าเผลอไม่ใช่เผลออ๋อมีคนสุดแล้วเก่งมากไม่ต้องพูดครูบอกแล้วว่าเสร็จแล้วไม่ต้องพูดนะคะนั่งเรียบร้อยรอเพื่อนคนที่เขาช้านิดนึงนะคะคนที่เก่งแล้วก็สำรวจตัวเองซิเขียนได้สวยหรือเปล่าเราเสร็จไวเพราะเราเขียนแบบตวัดใช่ไหมหรือว่าเราเสร็จเร็วเพราะเราเขียนไม่รู้ถูกหรือผิดเราก็เขียนไปอย่างนั้นแหละขอให้เราได้เสร็จไวนะคะไม่ได้นะอ้าวต่อไปคำที่สองคำว่าเผือกค่ะเผือกเผือกต่อไปค่ะคำที่สามคำว่าฝอยฝอยค่ะฝอยคำที่สี่ค่ะคำว่าฝึกฝึกพยางค์เดียวทั้งนั้นเลยสบายไม่นานฝึกคำที่ห้าคำว่าฝานฝานนะคะคุณครูออกเสียงว่าฝานไม่ได้ออกเสียงว่าขวานถ้าออกเสียงขวานแสดงว่าขอไข่ต้องเป็นพยัญชนะต้นไม่ใช่ขอไข่ตัวเดียวด้วยขอวอนะขอวอเป็นพยัญชนะต้นนะคะแต่นี่ออกเสียงว่าฝานแสดงว่าตัวอะไรต้องเป็นพยัญชนะต้นคะฟอฟอานะคะอ้าวเรียบร้อยช่วยบอกคุณครูช่วยทบทวนให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะว่าคำที่เราเขียนไปคำที่หนึ่งคือคำว่าเผลอคำที่สองคำที่สามคำที่สี่และคำที่ห้าฝานอ้าวแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนเลยค่ะเรียนสมุดกันแล้วก็มาดูมาดูคำเฉลยเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วคำที่หนึ่งคำว่าเผลอคำที่สองคำว่าคำว่าเงียบคำว่าเผือคำที่สามคำว่าคำที่สี่คำว่าคำที่ห้าคำว่าคำว่าฝานนะคะเรียบร้อยห้าคำลงชื่อผู้ตรวจพร้อมกับให้คะแนนเพื่อนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วคืนสมุดให้เพื่อนค่ะเตรียมชูมือให้ครูมิ้งดูหน่อยว่าวันนี้เด็กๆของคุณครูนั้นได้คะแนนดีกันหรือไม่เช่นไรนะคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเลยใครได้4คะแนนยกมือป้าใครได้3คะแนนยกมือใครได้2คะแนนยกมือยังอยู่เหรอคะ2คะแนนยังอยู่เหรอคะมีไหมใครได้3คะแนน1คะแนนยกมือแปะโอยังอยู่อีกใครได้1คะแนนยกมื
เอ้ย0คะแนนยกมือไม่มีวันนี้ยังมี1คะแนนอีกน้องน้อยสาวน้อยผู้น่ารักของเรานะคะคุณครูมิ้งบอกน้องไม่ยังคะบอกน้องว่ายังคะว่าว่างๆให้น้องไปหาคุณครูมิ้งบอกยังคะอินทิราบอกแล้วแต่น้องก็ไม่เคยไปหาครูเลยนะคะเวลาคุณครูเวลาหนูว่างคุณครูนั่งที่โต๊ะหนูไปหาคุณครูนะคะนะตอนนี้ไม่เป็นไรปรบมือให้กำลังใจกับทุกคนปรบมือแบบความสุข3จบค่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เก็บสมุดเขียนไทยไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้มาพบกับเรื่องราวของเราเมื่อวานนี้กลับไปล้างมือถูกวิธีหรือยังถูกแล้วนะนะคะเพราะว่าเราอ่านคำแนะนำในการใช้เรื่องราวในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติทุกๆวันด้วยไม่ใช่ปฏิบัติวันเดียวนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเราเพราะคุณครูยังอยู่ที่หน่วยของตัวเรานะคะแต่วันนี้เป็นการพูดการพูดอะไรไปดูความรู้พร้อมๆกันค่ะ